สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุชจะมาชวนทำกระเทียมดองสีเขียวกันค่ะสุพนุชรู้จักกระเทียมดองสีเขียวครั้งแรกนี้นะคะจากช่องมีอ้อยชาแนลค่ะเดี๋ยวสุพนุชจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะในคลิปนี้นะคะสุพนุชจะมีวิธีการทำทั้ง2แบบค่ะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแบบไหนจะได้สีเขียวที่มากกว่ากันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะใช้กระเทียมจีนนะคะสุพนุชปอกเปลือกล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งค่ะจำนวน79กรัมค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำส้มสายชูข้าวนะคะจำนวน200กรัมน้ำตาล100กรัมแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำส้มสายชูข้าวนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันเลยค่ะในส่วนของกระเทียมจีนนะคะสุพนุชเลือกกลีบที่มีลักษณะเท่ากันแบบนี้ค่ะและจะเป็นกลีบใหญ่ตัดหัวและท้ายทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้น้ำดองกระเทียมสามารถซึมเข้าไปในตัวกระเทียมได้ค่ะแล้วนำขวดโหลแก้วนี้นะคะไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงสว่างส่องถึงอุณหภูมิและแสงสว่างมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนสีของกระเทียมมากเลยค่ะในวันที่ทำกระเทียมดองนี้นะคะมีอุณหภูมิมากกว่า15องศาขึ้นไปค่ะและแสงแดดเริ่มร้อนสุพนุชตั้งไว้แบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณ5วันค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระเทียมตั้งแต่วันแรกถึงวันที่2จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นวันที่3ค่ะพอวันที่4เป็นแบบนี้เมื่อวันที่5ก็เปลี่ยนสีเป็นแบบนี้แล้วค่ะแค่นี้กระเทียมดองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นในแบบที่เราต้องการเลยค่ะถ้าใครต้องการให้เขียวมากกว่านี้ก็ใช้เวลามากกว่านี้นะคะสุพนุชจะทำการผ่าด้านในให้ดูนะคะเนื้อด้านในของกระเทียมจะมีสีเขียวเหมือนกับด้านนอกเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้จะง่ายมากเลยค่ะและสีกระเทียมมีสีเขียวที่เข้มมากมาดูวิธีต่อไปกันเลยค่ะวิธีนี้นะคะสุพนุชทำตามช่องมีอ้อยชาแนลค่ะก็จะใส่เกลือลงไปในกระทะนะคะน้ำตาลกรวดแล้วก็น้ำส้มสายชูข้าวค่ะทั้งส่วนผสมทั้งหมดให้เดือดนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะสุพนุชจะใช้กระเทียมจีนทั้งหมด3หัวนะคะล้างทำความสะอาดค่ะตัดหัวตัดท้ายเหมือนวิธีแรกนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำดองดองเป็นเวลา7วันสีจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนน้ำกระเทียมดองของวิธีนี้นะคะจะมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยมากกว่าวิธีแรกค่ะแต่ว่าสีของกระเทียมจะอ่อนกว่าของวิธีแรกนะคะสุพนุชวางกระเทียมวิธีที่2ไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะไว้ในห้องครัวที่มีแสงสว่างส่องถึงใครลองทำตามแล้วได้ผลเป็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ